ครอบครัวจิ๋วทีวีด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวน้องใหม่ไว้ด้วยแต่ก็ไม่ใหม่ในวงการนะครับจะได้ไปอยู่หรือเป็นไงบ้างโอ้โหก็การต้อนรับอบอุ่นครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวกับบ้านเจมด้วยนะครับผมก็เป็นน้องใหม่นะฮะจะดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับอย่าไปทางนั้นเยอะนะครับโอเคถามโมก่อนเลยละกันครั้งนี้ต้องมาร่วมงานกับฟลุ๊กจีครับเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะรู้สึกไงบ้างครับโอ้ก็ดีใจครับสำหรับมาบ้านหลังใหม่แล้วก็ในฟลุ๊กจีมาเป็นคู่ด้วยสำหรับเรื่องนี้ My Romance Scammer นะครับผมรักจริงรักจริงแต่รักแต่นะครับเรื่องราวที่เราเห็นกันมันเป็นเรื่องการต้มตุ๋นกันใช่ไหมใช่ครับหลอกหลอกฮะยังไงฮะฟลุ๊กจีครับเชิญครับคือหลอกกันไปหลอกกันมาครับผมส่วนจะรักกันจริงไหมเนี่ยต้องติดตามครับยังไงบ้างสำหรับเรื่องนี้บทบาทที่ได้รับแตกต่างจากเรื่องก่อนก่อนยังไงเชิญก่อนเลยครับครับก็จูกับมาก็หวานกันมาเยอะแล้วน่ารักกันมาเยอะแล้วคราวนี้เราลองมาแบบว่าเผ็ดเปรี้ยวขมกันดูหลากหลายรสชาตินะน้องมาร์คล่ะเป็นไงบ้างก็ถือเป็นเรื่องที่สามแล้วที่ร่วมงานกับพี่ชุดก็อย่างที่ทุกคนรู้กันก็ว่าผมพูดไปหลายรอบแล้วว่าพอเราทำงานกันหลายเรื่องเรารู้สึกว่าเราจูนกันติดเราทำงานกันง่ายมากขึ้นแบบว่าเรารู้ใจกันมากขึ้นก็เรื่องนี้ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับก็อย่างที่บอกมันเป็นบทที่โตขึ้นแล้วเนาะแบบมีทั้งหวานเผ็ดขมนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับครับเราฝากทุกคนด้วยครับเป็นความรักที่ต้องอาศัยการชิงไหวชิงพริบกันไปมาสุดครับยายนะครับเอาไปชมติดตามสนุกสนานแน่นอนอ่ะขอตัวแทนฝากคุณผู้ชมสำหรับเรื่องนี้นิดนึงค่ะพี่โอมก็ได้พี่โอมก็ได้พี่โอมอ่ะพี่โอมไหมครับพี่โอมอยากฝากไหมครับครับอ่ะเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวช่วยกันอ่ะพี่โอมฝากก่อนครับสำหรับ My Romance Scammer นะครับก็จะกล่าวนะครับถึงการสมรสเท่าเทียมด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่โอ้อย่างที่บอกครับว่ามาบอกว่าครบรถไม่ว่าจะเป็นแบบเหงาเศร้าเจ็บหานะครับผมก็ฝากเรื่องนี้ด้วยครับผมครับผมก็2คู่2รสชาตินะครับฝากไว้ด้วยนะครับ My Romance Scammer ครับรักจริงหลังแต่งครับผมฝากด้วยครับครับผมเสียงเครื่องดังให้กับ My Romance Scammer ครับผมรักจริงหลังแต่งไปเราไปลุ้นกันว่าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรค่ะ